ไปดูข่าวคอควายดีกว่าคอควายเข้านาเพื่อสร้างรายได้ท่านผู้ชมอยากจะเป็นนายห้อยทมินไหมครับถ้าอยากจะเป็นดูภาพนี้ก็แล้วกันครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีการจัดงานมหกรรมประกวดควายชิงแชมป์โลกเมืองน้ำดำครับควายต้องขอย้ำตรงนี้นะโอ้ยควายออกมาเยอะครับประมาณสัก200ตัวครับมาชิงความสวยงามกันตรงนี้มีท่านปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นประธานอันนี้จัดอยู่ที่บริเวณริมเขื่อนลำปาวเลยครับโอ้200กว่าตัวที่ว่านี้มูลค่าเลยครับ100กว่าล้านว่าอย่างนั้นอ้าวพอเปิดงานปั๊บนะครับดูไปครับควายแคะลูกควายอย่างเงี้ยนั่งเหมือนคนก็นั่งได้ครับฝึกได้ใครบอกว่าควายเลี้ยงไม่เชื่องเลยควายฉลาดฝึกไม่ได้เหรอฝึกได้นะยิ้มไหมครับนั่งย่อตัวลงมาอย่างนี้อันนี้ถือว่าเชื่องครับแต่ถ้าบอกว่าควายที่ว่าตัวใหญ่ๆจริงๆนะครับเป็นนายหอยนี่นะเอาเลยครับมูลค่าเท่าไหร่ท่านปลัดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนายอำเภอที่จัดงานนะครับเป็นนายอำเภอผู้หญิงด้วยรางวัลไม่เพียบครับส่งเสริมข่าวนี้เพราะอะไรครับใหญ่พี่น้องประชาชนเลี้ยงควายครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับขี้ก็ขายได้เนี่ยตัวก็ยังขายดีเขาก็ยังขายด้วยโอ้ยสารพัดขายนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงควายตัวใหญ่ๆนะครับตัวหนึ่งมูลค่านี่เป็นล้านก็มีเห็นไหมครับนี่รางวัลชนะควายงามขึ้นไปถ่ายรูปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนใครชอบเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงไปเลยจะได้เงินเข้ากระเป๋าแบบสบายๆนายหอยทมิฬครับอุ้ยชอบมากเลยเออชอบเหรอไม่เผื่อชอบเหรอใช่ค่ะขี่ควายมั้ยชอบค่ะเออเอาเหรอทำไมล่ะคะเออคุณสุวิทย์นี่ดิฉันชอบควายมากเพื่อนๆดิฉันก็บอกทุกคนว่า1นี่เธอชอบควายตลอดเลยนะโอ้ยบอกฉันบอกคุณสุวิทย์บอกว่าชอบควายสิเอาถ้าไปอยู่ที่กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ก็ไปอีสานก็ว่าโอ้ยถ้าสมมติว่าคนเลี้ยงควายนะครับนายห้อยมาก็นายห้อยคุ้ยนายห้อยคุ้ยนะครับมาเลี้ยงคุ้ยแข่งกันเนี่ยครับอ๋อเหรอคะภาษาอีสานได้ค่ะได้ค่ะแต่ใครมาว่าควายเนี่ยไม่โกรธเลยเนาะมันทั้งฉลาดทั้งหล่อทั้งสวยคนมีแต่ทะเลาะกันนะใช่ไหมคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม